ในขณะนี้ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนขาดรายได้ยังมีร้านอาหารหลายแห่งปิดตัวลงเพื่อร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อแต่ยังมีร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกที่เปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ตกงานได้รับประทานฟรีที่จังหวัดพิษณุโลกมีร้านขายข้าวแกง10บาทช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและให้กับผู้ชราคนพิการคนท้องและคนตกงานกินฟรีซึ่งร้านนี้มีชื่อว่าสนิมข้าวแกง10บาทตั้งอยู่บริเวณ4แยกวุ่นวายทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดมาเกือบ1ปีมีทั้งผู้ที่เข้ามาร่วมอุดหนุนร่วมทำบุญสนับสนุนในรูปแบบต่างๆมีทั้งผู้รายได้น้อยคนชราผู้พิการคนท้องและตกงานหมุนเวียนมารับอาหารไปกินกันอย่างต่อเนื่องนางสาวชนทิชาน้อยกลิ่นอายุ40ปีเจ้าของร้านเล่าว่าตนเองเป็นคนชอบทำบุญทำโรงทานแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขาดสนในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำมาอยู่หลายปีแล้วปัจจุบันเป็นผู้กลุ่มจิตอาสาทำประโยชน์ให้สังคมที่มาเปิดร้านข้าวแกงเพราะอยากให้ทุกคนอาชีพได้มีอาหารกินในราคาประหยัดโดยเฉพาะที่เกิดสถานการณ์วิกฤตระบาดของเชื้อไวรัสโควิดการทำโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวันเพื่อชุมชนแล้วก็ทำประปาล่าสุดเนี่ยไปทำประปาภูเขาที่โรงเรียนสสช.ตะละโค้งที่อุ้มห่างมาก็จะอุ้มห่างประมาณ160โลก็จะเป็นสุดชายแดนไทยแล้วอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็จะทำโครงการแบบเนี้ยพวกเราก็จะช่วยกันเปิดกล่องหาทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการทำข้าวแกงปกติทำโรงทานบ่อยๆก็คือจะทำโรงทานบ่อยๆทำข้าวกล่องไปเลี้ยงที่โรงพยาบาลพุทธอะไรเงี้ยค่ะก็มีความคิดว่าถ้าเกิดสมมุติเอาเงินทุนของเราเนี่ยที่เราต้องการทำโรงทานเนี่ยคนกินในครั้งเดียวก็คือจบกินเสร็จแล้วก็ไปแต่ถ้าเรามีทุนเท่านี้เราเอาทุนหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าทุนเราจะหมดเนี้ยค่ะเราก็เหมือนเราทำโรงทาน1ครั้งเราเอาเงินจ่าย 5,000 บาทสำหรับการทำโรงทานเขาอิ่มในวันเดียวมื้อเดียวเราก็ไปแต่ถ้าเกิดเรามีเงินทุน 5,000 บาทแล้วเรามาทำอย่างเงี้ยหมุนเป็นวัฏจักรในเงิน 5,000 บาทถ้าเกิดสมมุติเงินหมดเมื่อไหร่มันก็ถือว่าเราทำโรงทานใน1ครั้งเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยเราอาจจะทำยาวขึ้นและเหนื่อยขึ้นเท่านั้นเองมีแนวคิดยังไงในการที่มาทำอาหารแจกให้กับคนที่ตกงานแล้วในช่วงวิกฤตการณ์อย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยอะไรเขาบ้างก็อย่างน้อยให้เขาอิ่มท้องถ้าเกิดทุกคนอิ่มท้องทุกคนก็สมองแล่นแขนขาก็มีเรี่ยวแรงในการที่จะไปทำอะไรอย่างเงี้ยคิดออกว่าจะต้องทำอะไรไม่ต้องรอให้รัฐมาช่วยรอให้คนนู้นคนนี้มาช่วยอย่างน้อยคือหนึ่งเราอิ่มท้องละเรามีแรงแล้วที่เราจะไปทำอะไรไปสู้กับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเกิดคนเราหิวอ่ะเราหิวสมองก็คิดไม่ออกแรงก็ไม่มีทำอะไรก็ไม่ได้เงินก็มีน้อยจะไปซื้อกินหมดวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะอะไรกินเนี่ยอย่างน้อยก็คือถ้าตรงเนี้ยช่วยให้อิ่มท้องได้เผื่อคุณจะทำอะไรใดๆได้มากมายกว่านี้แล้วเราทำตรงนี้เนี่ยเราทำคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีคนที่เขามาร่วมด้วยกับเราก็จะมีผู้ใหญ่จะดีหลายๆท่านพยายามเอาข้าวมาช่วยบ้างเอาไข่มาช่วยบ้างเอามาฝาก